เร็วเธอคลอดบุตรชายเธอใช้ผ้าพันกายให้กับกุมารนั้นยังทะนุถนอมแล้ววางกุมารไว้ในรังย่าและเธอก็ตั้งชื่อมันว่าเยซูตามที่ผู้สื่อบอกเยซูแอนโดนีสฉันน่ารักจริงๆพระองค์ทรงเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์โดยทรงให้เกียรติเราทั้งสองเป็นคนต้อนรับพระองค์คนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งผิงไฟและเฝ้าแกะพวกเขาอยู่พวกเจ้าว่ามั้ยคืนเนี่ยมันช่างหนาวจริงๆหนาวกว่าคืนที่ผ่านมาเลยเนี่ยใช่ๆแถมดาวทุกดวงก็ส่องแสงสว่างกว่าปกติด้วยแต่เอ๊ถ้าพวกเจ้ามองดูดีๆจะเห็นดาวอยู่ดวงหนึ่งเขาว่าดวงนี้นะมันสว่างกว่าดาวทุกดวงเลยนะเขาว่าพวกเจ้าอีกพูดแล้วช่วยกันไปหาไม้มาเพิ่มดีกว่านะเนี่ยไฟมันจะดับอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยมันก็ได้หนาวตายแล้วพอดีแล้วขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในทันใดนั้นเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏองค์ขึ้นต่อหน้าพวกเขาได้มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติมาด้วยพระเจ้าและพวกเราจะเชื่อตามที่ท่านพูดได้อย่างไรผู้เจ้าเห็นดาวดวงที่สว่างที่สุดดวงนั้นไหมตรงนั้นแหละเป็นสถานที่ประสูติของพระกุมารและเมื่อผู้เจ้าเข้าไปแล้วจะพบพระกุมารซึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรังนั้นพวกเจ้าเชื่อตามที่มันนั่นพูดหรือเปล่าเฮ้ยพูดดีๆนะนั่นคือทูตสวรรค์ของพระเจ้านะจะพูดอะไรระวังหน่อยอันนี้จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามที่ท่านบอกกันนะบรรดาผู้เลี้ยงแกะจึงพากันไปและพบตามที่ทูตสวรรค์ทรงบอกทุกประการโอ้เป็นบุญของพวกเราจริงๆขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้สูงสุดที่เมตตาต่อพวกข้าพระองค์ผู้ต่ำต้อย